เชิญคุณวีรวัฒน์ค่ะค่ะทุกท่านคุณนางคุณตานะคะพี่ตั้มของพวกเราค่ะเรียนเชิญเลยค่ะพี่ตั้มจะมาบอกว่าวันนี้ค่ะเราขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญร่วมอยู่ร่วมสร้างร่วมเจริญนะคะพันธกิจใหม่ของเอกชนไทยค่ะเรียนเชิญค่ะก็คือที่ผมมีหน้าหนึ่งแต่ไม่แน่ใจอ๋อโอเคก็เกริ่นขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอาจจะเป็นเรียกว่าอะไรดีจิ๊กซอตัวล่าสุดแล้วกันของท้องถิ่นไทยแล้วกันนะครับในการที่จะมาแบ่งปันสิ่งที่เราได้ทำสักพักใหญ่เนี่ยกับทางท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเนี่ยนะครับก็อาจารย์แมมอุตส่าห์คิดโหนี่ให้ผมก็เลยว่าผมขอเล่าภาพที่เรามองว่าเราจะอยู่ร่วมอยู่ร่วมสร้างกับทางท้องถิ่นได้อย่างไรบ้างนะครับรวมถึงสิ่งที่เราเองทำงานร่วมกับทางอาจารย์แหม่มอาจารย์ปุ่นแล้วก็บกท.นะครับหน้านี้เนี่ยคือผมจะเรียกว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่ให้กับท้องถิ่นไทยแล้วกันนะครับก็คำว่าระบบนิเวศคืออะไรก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยบทบาทของเอกชนเนี่ยก็คือหลักๆก็หงวิ่งเข้าไปหาเทศบาลแล้วก็ขายของแต่อันนึงที่เราเองบริษัท AI Robotics Venture ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.สผ.นะครับเรามองต่างจากเอกชนทั่วไปนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้มองท้องถิ่นไทยเป็นแบบมองแค่เป็นลูกค้านะหรือว่าเป็นคนที่มาใช้เทคโนโลยีวันแรกเนี่ยที่ทางผมได้โชคดีเจอปตท.อาจารย์ปุ่นอาจารย์แหม่มเนี่ยก็คือว่าเรามีภาพหนึ่งที่ตรงกันก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยอยากจะยกระดับท้องถิ่นเนี่ยมันขาดผมเรียกว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายแล้วกันก็คือเทคโนโลยีขนาดใหญ่แล้วกันที่เป็นเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิตอลกับข้อมูลให้กับทางอปท.ภาพนี้ที่อยากจะสื่อคือเราเองเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับในการที่จะรวบรวมและสร้างระบบนิเวศเรื่องเทคโนโลยีให้เทศบาลผมเรียกว่าถ้าดูด้านภาพอาจจะเล็กนิดนึงแต่ผมขอเล่าให้ฟังด้านซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับซ้ายไปขวาแล้วก็มีตรงกลางด้วยซึ่งตรงกลางเนี่ยจริงๆคือบริษัท ARV ปตท.สผ.แล้วก็ปตท.นะเดี๋ยวเอาตรงกลางไว้ทีหลังนะด้านซ้ายก่อนเราชื่อว่าจะยกระดับเทศบาลที่มันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างแรกก่อนมันคือเราจะต้องมีกลไกที่สำคัญก็คือเรื่องขององความรู้นะครับที่ผ่านมาปตท.เองกับทาง ARV เนี่ยก็ได้ทำ MOU กับมหาลัยผมคิดว่าแทบจะทั้งประเทศละนะครับเหนือใต้ออกอีสานภาคกลางนะครับมหาลัยหลักๆที่ประจำอยู่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญกับการที่จะทำงานร่วมกันกับเราเขาว่าเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่ผมในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนนะฮะแต่เป็นปตท.แล้วก็ทางสมาคมด้วยนะฮะก็คือว่าเราดึงมหาลัยเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมในการนอกเหนือจากคิดงานวิจัยดีๆแล้วเนี่ยก็คือมาสร้างองค์ความรู้และพร้อมที่จะกระจายความรู้ให้กับท้องถิ่นนะฮะอันนี้จิ๊กซอตัวที่หนึ่งตัวที่สองไอ้ด้านต่อจากมหาลัยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านเทคโนโลยีนะฮะก็คือว่าวันนี้เองเนี่ยจากประสบการณ์เราก็คือว่าทุกเทศบาลเนี่ยต้องการเทคโนโลยีมายกระดับแหละในราคาที่ไม่แพงเข้าถึงได้แล้วก็จับต้องได้นะแต่ประเด็นคือปราศจากผมเรียกว่าเจ้าภาพแล้วกันมันจะต้องมีเจ้าภาพรายหนึ่งเนี่ยที่ยอมลงทุนทำอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่ให้เมืองให้เทศบาลแล้วให้บริษัททั้งหลายที่จริงๆมีของดีแต่ยังเข้าถึงเทศบาลไม่ได้เนี่ยมาร่วมกับเรานะทุกวันนี้คือทีมผมเองเนี่ยสิ่งที่เราทำคืออะไรก็คือว่าผมชอบเปรียบทุกครั้งเวลาไปเจอท่านนายกนะครับก็คือว่า ARV เนี่ยเราลงทุนทำต้นกับรากซึ่งก็คือระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่บางคนเรียก Big Data เมืองเราทำระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มให้กับเทศบาลซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินเยอะละนะครับก็คือเป็นต้นนะคราวนี้ใบไม้ทั้งหลายเนี่ยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเทศบาลเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างสิ่งที่เราทำให้ก็คือว่าเราไม่ได้ทำเองเราก็ไปหาพาร์ทเนอร์ดีๆนะมาเดินไปร่วมกันกับเทศบาลพร้อมทั้ง
คัดเลือกให้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลก็จะมีปัญหาว่าแบบคนวิ่งเข้ามาขายของของดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่นานหรือเปล่าแพงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราช่วยตอนนี้ก็คือว่าเราก็เลยตั้งระบบนิเวศอันนึงขึ้นมาโดยที่ช่วยเซอร์ติฟายเทคโนโลยีดีให้เทศบาลแล้วทำให้เทศบาลมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีนี้ดีจริงและจะอยู่นานแล้วก็ราคาไม่แพงนะอันนี้ก็เป็นจิ๊กซอว์นึงซึ่งตอนนี้เรามีประมาณ10บริษัทแล้วครับที่เริ่มระบบนิเวศกับเราและพร้อมจะเดินเข้าไปหาเทศบาลแบบที่ให้ความมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีนี้มันจับต้องได้นะครับจิ๊กซอว์ตัวที่3เนี่ยผมเรียกว่าเป็นองค์กรและหน่วยงานของภาครัฐแล้วกันนะฮะจะเห็นว่าหลายครั้งที่เราไปออกโรดโชว์กับทางบมท.เองเนี่ยก็จะมีทั้งดีป้านะฮะเรากำลังจะทำงานร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงานนะครับที่พูดถึงเรื่องการเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาช่วยให้เทศบาลยกระดับได้แล้วก็จับต้องได้ในอนาคตเนี่ยก็จะมีองค์กรของภาครัฐอีกเยอะที่ทางบมท.กับทาง ARV เองเนี่ยกำลังจะไปร่วมสร้างพันธมิตรนะครับทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเอกชนกับบมท.อย่างเดียวจิ๊กซอว์ตัวที่4อันขวามือเนี่ยผมเรียกว่าเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวกับหน่วยงานทางวิจัยแล้วกันนะครับก็บมท.เองอยู่ในหมวดนี้ด้วยนอกจากแม่มเนาะก็คือว่าผมคิดว่างานบางอย่างเนี่ยคือเราเองเนี่ยไม่สามารถจะดึงสิ่งที่สำเร็จแล้วในประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นอังกฤษอเมริกาหรือญี่ปุ่นมาทำได้ทันทีนะฮะบางอันเนี่ยคือมันมีเฟรมเวิร์คหรือมีกรอบที่เคยสำเร็จมาอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือบริบทของท้องถิ่นไทยเนี่ยมันก็มีความมีเอกลักษณ์ของมันนะครับซึ่งงานวิจัยที่เราทำเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยที่มีเรื่องการมอบทุนด้วยเนี่ยผมว่าก็เป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญอันนึงที่จะทำให้ท้องถิ่นมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรานำมาให้ท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่งานทางเทคโนโลยีที่ไม่ถูกกระบวนการกันกองมาก่อนจากงานวิจัยนะครับจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายด้านข้างล่างสุดเนี่ยก็เป็นผมเรียกว่าเป็นองค์กรและก็สมาคมทั้งหลายนะครับพอดีก็อาจจะขอเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงคือผมมาเข้าวงการท้องถิ่นได้อย่างไรก็คือว่าวันแรกเนี่ยคือได้รับเกียรติจากนายกสมาคมสันติบาลท่านก่อนหน้านี้นะครับคือนายกอ่านนะแล้วก็ทำให้รู้จักทางบมท.กับอาจารย์แหม่มกับอาจารย์ปุตแต่ว่าวันนี้คือทางนายกสมชายเองเนี่ยแล้วก็สมาคมสันติบาลเนี่ยก็ได้ให้โอกาสเราในการที่ไปช่วยงานนะครับแล้วก็ทำก็คือภาพของไอ้ตัวอีโคซิสเต็มหรือระบบนี้เนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับตอนนี้เองเนี่ยเราก็เริ่มไปพูดคุยละกับอีก2สมาคมนะฮะก็คือตัวผมเองเนี่ยทางจริงๆนายกสมชายก็ได้ให้เกียรติเราไปนำเสนอกันทางสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราทำให้เทศบาลณวันนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็จะถูกทำซ้ำกับอบต.ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรากำลังมีทีมอีกทีมนึงที่กำลังวิจัยอยู่แล้วกันฮะในการที่จะเอาเทคโนโลยีบางส่วนเนี่ยไปใช้กับอบจ.ด้วยนะครับคราวนี้ด้านขวามือเนี่ยโลโก้มันอาจจะเล็กนิดนึงแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองภาพทั้งหมดของในตัวระบบนิเวศของการเอาเทคโนโลยีมายกระดับเทศบาลเนี่ยมันจะประกอบด้วยสเตคโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในนี้แหละครับทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามาไกลค่อนข้างเยอะแล้วก็คือว่าน่าจะประมาณสัก 90% ของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยเริ่มมาอยู่ในระบบนิเวศที่เราถือว่าเราช่วยสร้างดีกว่าจริงๆคือเป็นการสร้างร่วมกันนะครับคราวนี้มันมีตรงกลางนิดนึงคือที่จะเห็นตัวเลขไม่ลืมตัวเลขตัวหนังสือเล็กๆนะครับที่เขียนว่า Bedrock City Data Academy แล้วก็พมส.นะครับก็คือว่าองค์ความรู้พวกนี้เนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีผมเรียกว่าหน่วยงานที่สร้างความรู้ให้กับทางท้องถิ่นละกันนะฮะผมลองเริ่มต้นก่อนของพมส.แล้วกันก็เชื่อว่านายกแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านเนี่ยอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับวันนี้ก็คือว่าการที่เราจะยกระดับท้องถิ่นให้มันสำเร็จได้เนี่ยจากงานวิจัยที่เราทำกับทางหน่วยงานภาคการศึกษานะครับมันค้นพบว่ามันมีปัจจัยอันนึงก็คือหนึ่งอยากจะให้ท้องถิ่น
สำเร็จเนี่ยด้วยใช้เทคโนโลยีเนี่ยนายกต้องเอาก่อนนะอันที่สองคือนายกเอาก่อนอย่างเดียวไม่พอผู้ขับเคลื่อนระดับหนึ่งคือระดับเราเรียกว่าปฏิบัติการแล้วกันเนี่ยก็ต้องเอาด้วยนะคราวนี้พอเรามองภาพสองส่วนนี้เนี่ยก็เลยเกิดประเด็นว่าถ้าเราไม่สร้างสถาบันที่ให้ความรู้หรือให้การศึกษากับทางเทศบาลเนี่ยจิ๊กซอว์สุดท้ายที่เป็นเรื่องคนเนี่ยก็คงจะเกิดไม่ได้นะครับก็พมส.เนี่ยเกิดมาก่อนเราแล้วกันนะเพราะว่าก็ผู้บริหารทุกท่านก็อยู่ในโรงเรียนนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะฮะแต่จริงมันมีอันนึงคือเราเรียกว่า City Academy City Data Academy ก็คือว่าไอ้จิ๊กซอว์อีกอันนึงที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะต้องมีผู้บริหารระดับกลางแล้วกันเนี่ยที่มาช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เลยสร้างโรงเรียนอีกอันนึงมาซึ่งก็ได้รับเกียรติจากทางสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยด้วยเนี่ยที่มาช่วยผมเรียกว่าอะไรนะครับเซอร์ติฟายแล้วกันทำให้เกิดโรงเรียนนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัว City Data Academy เนี่ยเราเพิ่งปิดรุ่น1ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งมีเทศบาลมาเรียนกับเราเนี่ย110เทศบาลนะครับแล้วก็เราผลิตนักเรียนหรือบางทีก็มีนายกบางท่านมาเรียนด้วยนะไปทั้งหมด200กว่าท่านอันนี้ภาพอนาคตด้วยระบบนิเวศนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือว่าไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยครับคือทางอาจารย์แหม่มอาจารย์ปุ่นของผมนี่ก็มีไอเดียว่าอีกหน่อยเนี่ยกระบวนการสร้างคนหรือ change agent ตั้งแต่ระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้บริหารระดับกลางรวมถึงผู้ปฏิบัติการมันจะเกิดขึ้นอยากเป็นรูปธรรมแล้วนะครับเพราะว่าพอมาสอบมีรุ่นแรกแล้วใช่ไหมไอ้ตัว City Data Academy หรือว่าหลักสูตรการเอาข้อมูลมาพัฒนาที่สบายแล้วกันมันเกิดไปรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองเนี่ยเราอาจจะเกิดกระบวนการทำซ้ำแล้วก็จะทำให้ระบบนิเวศที่เราพูดถึงในหน้านี้เนี่ยครับมันจบต้องได้มากขึ้นนะครับคราวนี้ประเด็นสุดท้ายแล้วครับมันจะมีตัวสีน้ำเงินนิดนึงคือเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เยอะทุกวงนะครับคือว่าไอ้ตัวระบบนิเวศนี้เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นซึ่งเราเองเนี่ยกำลังจะหาพาร์ทเนอร์เพิ่มไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ช่วยเทศบาลได้จริงๆนะหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานเนี่ยที่ไม่อยู่ในภาพนี้เนี่ยก็เริ่มเข้ามาหาทางอาจารย์แหม่มของผมละว่าอยากจะทำงานร่วมนะครับผมคิดว่าภาพนี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีผู้เล่นเยอะแล้วทำให้ผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยอยู่ในระบบเดียวกันแล้วทำให้เทศบาลจับต้องได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องไปคุยกับเป็นสิบเป็นร้อยหน่วยงานละนะก็อาจจะขอแชร์ภาพใหญ่ว่าร่วมอยู่ร่วมกันร่วมสร้างนี่มันหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ขอฝากว่าไอ้ระบบนิเวศนี้เราอาจจะต้องช่วยกันเยอะนิดนึงในอนาคตนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณ